เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยและนี่ก็คือเกม Ragnarok Mobile เอาไม่ได้เจอกันนานเลยในเกม Ragnarok Mobile นะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่ผมจะมาแชร์กิจกรรมนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่ามีกิจกรรมนี้อยู่โดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ที่มาเริ่มเล่นใหม่เลยไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์เก่ามาก่อนนะอยู่ Midnight Party นะครับอะไรแบบนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยได้รับของรางวัลที่ดีมากๆนะครับซึ่งก็คือเจ้าบัตร Wish Party Invitation นะฮะบัตรนี้เนี่ยทำอะไรได้นะครับมาดูกันบัตรนี้เนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถซื้อนะครับเจ้าน้ำยาจ็อบโพชั่นนะครับ200ขวดแล้วก็เบสโพชั่นนะเบสนะโพชั่น100ขวดนะครับผมใช้ได้ตอนเลเวล60ซึ่งมันดีมากครับท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเก่งแบบก้าวกระโดดนะแซงหน้าคนอื่นๆที่ไม่ได้ทำกิจกรรมนี้ได้แน่นอนนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็เพิ่งจะมาเริ่มทำนะครับกิจกรรมนี้นะฮะพ่อเพิ่งรู้เหมือนกันก็โง่เนาะอ่ะนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถนะครับมาทำได้ทุกวันนะถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะครับผมซึ่งจะเปิดช่วงเวลากิจกรรมนะช่วงเที่ยงถึงบ่าย2โมงตรงนะครับและก็ช่วง3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับมีวันละ2รอบนะฮะก็2ช่วงเวลานี้ก็จะมีเจ้ามอนเตอร์พิเศษนะครับชื่อว่าโลลิเนี่ยเกิดขึ้นมาเวลาเราตีมันเนี่ยก็จะดรอปเจ้าบัตรเนี่ยแหละครับ Wish Party Invitation มาซึ่งขอแนะนำนะครับว่าให้มาตอน Energy เขียวเอาตัวเด็กมาก็ได้นะครับและก็กดโซ่ด้วยนะครับมันจะได้บัตรคูณ2เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดโซ่เนี่ยตอนแรกผมไม่ได้กดโซ่ผมฟาร์มมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้200ใบอ่ะถ้าสมมุติว่าผมฟาร์มชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ประมาณ800ใบถูกไหมแต่ถ้าคุณกดโซ่นะครับคุณก็จะได้1,600ใบนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันเก็บได้ 3,000 ใบนะฮะโอเค 1,600 ใบฟาร์มช่วงเวลาเดียวก็พอแล้วแต่ถ้าคุณเริ่มทำวันนี้เนี่ยมันเหลืออีกประมาณ 6-7 วันนะครับยังต่ำๆเนี่ยมันใช้ประมาณ 8,000 ใบนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องฟาร์มถึง2ช่วงเวลาแล้วก็ต้องกดโซ่ด้วยเนาะนะครับเพื่อที่ให้มันคุ้มค่าดีที่สุดอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมคือมอนสเตอร์เนี่ยมีเยอะมากพอที่คุณจะทำกิจกรรมอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยคุณไม่ต้องเป็นคนเปิดมอนสเตอร์หรือคนปิดมอนสเตอร์นะครับเพียงแค่คุณแตะมอนสเตอร์ตัวนั้นให้ทันก่อนที่มันจะตายก็เพียงพอแล้วนะครับผมแต่ก็อยากจะแนะนำนะให้เอาตัวละครสายตีไกลมาตีดีกว่าเพราะมันก็ดีกว่าตีใกล้จริงๆนะแม้ว่าเพียงแค่แตะมอนสเตอร์ก็เถอะเนาะนะครับเอาล่ะกันไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ